ังหวัดเลยจัดตักบาตรพระ 1,111 รูปฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดจงเจริญสุทาวาสประเทศมาเลเซียร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนังจัดพิธีบรรพชาสามเณรโครงการอบรมสามเณรธรรมทายาทมาเลเซียรุ่นที่6สำนักงานข่าว BBC ประจำประเทศไทยเดินทางมาถ่ายทำข่าวรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่7เพื่อเผยแพร่หลังการทำความดีของเยาวชนไทยให้สาธารณชนได้รับรู้ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนีจัดปฏิบัติธรรมณเมืองคาสเซิลและที่วัดภาวนาซานโฮเซประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ72ปีพระภาวนาวิริยะคุณรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายติดตามได้ในข่าว DMC News สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ DMC News ประจำวันพฤหัสบดีที่20ธันวาคมพุทธศักราช2555ค่ะและสวัสดีคุณผู้ฟัง DMC ทางสถานีวิทยุ AM 1521กิโลเฮิรตซ์ค่ะค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็มีกิจกรรมงานบุญมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะที่วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมนะคะได้จัดพิธีสมโภชองค์พระปฐมเจดีย์ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีค่ะสมเด็จพระธีรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดเทพสรินทราวาสราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีสมโภชองค์พระปฐมเจดีย์ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมและครบ160ปีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างเจดีย์ทรงระฆังคว่ำครอบทับเจดีย์ทรงบาทคว่ำศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนายสหวัตรแน่นหนาอธิบดีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสสำหรับการจัดงานฉลองสมโภชองค์พระปฐมเจดีย์ในครั้งนี้ได้มีขบวนแห่อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานมาประดิษฐานณบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์จากนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณบริเวณรอบวิหารคตซึ่งองค์พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นพระมหาเจดีย์เก่าแก่ที่รวมกันอยู่ถึง3องค์ด้วยกันคือองค์ที่1เป็นเจดีย์ทรงบาทคว่ำสูง18วา2ศอกสร้างเมื่อประมาณปีพุทธศักราช296มีอายุถึงปัจจุบันประมาณ 2,250 ปีเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ที่2เป็นเจดีย์ทรงปรางสร้างเมื่อประมาณปีพุทธศักราช569มีอายุถึงปัจจุบันประมาณ 1,977 ปีมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ภายในเช่นเดียวกับองค์แรกองค์ที่3เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบเจดีย์ทรงปรางของเดิมไว้เมื่อปีพุทธศักราช2396และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็นที่สักการะบูชาเป็นหลักชัยของพระพุทธศาสนาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธียกยอดมหามกุฏองค์พระปฐมเจดีย์เมื่อปีพุทธศักราช2413นอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงรับเป็นพระราชภาระในการที่จะปฏิสังขรณ์ต่อไปให้แล้วเสร็จได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวิหารคตระเบียงชั้นนอกให้ประดับกระเบื้ององค์พระปฐมเจดีย์ใหม่ทั้งหมดองค์พระปฐมเจดีย์องค์ที่3นับถึงปัจจุบันมีอายุครบ160ปีวัดจงเจริญสุทาวาสประเทศมาเลเซียร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนังได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรในโครงการอบรมสามเณรธรรมทายาทมาเลเซียรุ่นที่6ระหว่างวันที่8ถึง29ธันวาคมวัดจงเจริญสุทาวาสรัฐเคด้าประเทศมาเลเซียโดยพระสมุทรประยูรปัสสันนัตจิตโตร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนังโดยพระครูปลัดนพดลทิตวังโสได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรให้กับลูกหลานชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยภายใต้ชื่อโครงการอบรมสามเณรธรรมทายาทมาเลเซียรุ่นที่6โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิศีลคุณรองเจ้าคณะรัฐเคด้าเปอร์ลิสเจ้าอาวาสวัดวิสุทธิประดิษฐารามร่วมด้วยพระครูสุวรรณธรรมพิทักษ์
ท่ามกลางลูกหลานชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยที่เข้าร่วมโครงการกว่า20ท่านสำหรับกิจกรรมตลอดการอบรมสามเณรได้เรียนรู้กิจวัตรกิจกรรมทั้งสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิฟังธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธลูกนั่งกราบไหว้ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองของสามเณรเป็นอย่างมากทั้งนี้พระเดชพระคุณพระวิสุทธิศีลคุณรองเจ้าคณะรัฐเคด้าเปอร์ลิสเจ้าอาวาสวัดวิสุทธิประดิษฐารามกล่าวว่าการจัดบวชสามเณรถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยให้รักในพระพุทธศาสนาและนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะการบวชในครั้งนี้ใช้ภาษาไทยและภาษาจีนตลอดการอบรมด้านตัวแทนสามเณรกล่าวว่าการบวชทำให้ท่านได้เรียนรู้ภาษาไทยโดยเฉพาะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่พ่อและแม่ของท่านได้บุญอีกด้วยทางโลกๆล้านๆโลกๆนี้ทุกคนได้มาร่วมมันเป็นสิ่งที่ว่าโยมเกิดความปิติศรัทธาทุกๆคนได้มาร่วมเราคนไทยเราแต่งแยกกันก็เสียแล้วนะเรามาแต่งแยกกันก็เราร่วมสิ่งเป็นสิ่งที่ดีเราได้ร่วมกันได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเนาะถ้าอยู่ในพระไตรปิฎกเฉยๆเนาะแล้วไม่ได้ออกมาสู่หัวใจคนนะมันเกิดประโยชน์อะไรทำนะไม่ได้เกิดประโยชน์นะฉะนั้นพระสงฆ์นี่แหละต้องทำหน้าที่เผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละไปสู่หัวใจคนนั่นแหละเช่นวันนี้ตัวอย่างถ้าหากว่าพวกเราไม่จัดอย่างนี้ทุกปีมันก็จะไม่มีงานอย่างนี้เกิดขึ้นคือพระพุทธศาสนาของเราก็นานๆก็จะค่อยๆหายค่อยๆหายไปโครงการนี้ดีค่ะเพราะได้ปลูกฝังเขาตั้งแต่เล็กแต่น้อยในพุทธศาสนาเพราะว่าถ้าดีอย่างเดียวเล็กถ้าเรียนหนังสือเก่งแต่ไม่ดีก็ไม่ได้เหมือนกันต้องเอาทั้งสองทั้งดีทั้งเก่งคุณผู้ชมคะวันนี้ DMC News ได้เก็บภาพบรรยากาศพิธีตักบาตรพระ1,111 รูปที่จังหวัดเลยมาฝากนะคะซึ่งจังหวัดเลยก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามซึ่งก็มีสาธุชนนะคะมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายงานพิเศษค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ดิฉันนำทุกท่านมาที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะแต่ไม่ได้มาเที่ยวนะคะวันนี้เนี่ยตั้งใจที่จะมาทำบุญร่วมกับจังหวัดเลยค่ะโดยการจัดตักบาตรพระจำนวน 1,111 รูปนะคะและตอนนี้ค่ะดิฉันยืนอยู่กับคุณลุงสุภชนค่ะซึ่งเป็นคนเชียงคานแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดงานเหตุผลใดที่เลือกจัดในเดือนธันวาคมเดี๋ยวเราลองคุยกับคุณลุงกันค่ะเดือนธันวาเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็มีงานดอกไม้เมืองน่าวที่ภูเรือนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็มีเชียงคานนะเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวกำลังเป็นที่สนใจก็เลยเที่ยวได้มาสร้างส้มบุญกับคนไทยเลยพร้อมกันครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศของการจัดตักบาตรพระจำนวน 1,111 รูปกันค่ะเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งาม3ฤดูเป็นคำขวัญจังหวัดเลยเมืองแห่งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามอากาศเย็นสบายที่สำคัญไปกว่านั้นเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ดั้งเดิมประเพณีสำคัญที่จังหวัดเลยได้จัดกันมาอย่างต่อเนื่องคือประเพณีการตักบาตรไทยเลยซึ่งเป็นอีกกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ได้รวมชาวพุทธเป็นหนึ่งเดียวกันล่าสุดทางจังหวัดเลยได้จัดกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 1,111 รูปขึ้นณวงเวียนน้ำพุถนนนกแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเลยโดยได้รับความเมตตาจากพระราชวีราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดเลยฝ่ายมหานิกายพร้อมด้วยพระปิยทัศน์ศรีเจ้าคณะจังหวัดเลยฝ่ายธรรมยุทธเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์อรุณโรจน์ปัญญาผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ตั้งสังฆ์ฝ่ายคณะสงฆ์รวมพลังตั้งฝ่ายคฤหัสถ์ญาติโยมด้วยเป็นการเสริมสร้างให้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปวัตถุประสงค์ตามที่ทราบคนละกันก็ถือว่าดีทุกเรื่องแล้วก็ถ้าหากว่าเราได้จัดติดต่อกันเรื่อยๆก็จะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลทีเดียวสำหรับการทำบุญจังหวัดตักบาตรไทยเลยครั้งนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วค่ะอาหารตักบาตรที่ได้จะส่งไปยัง323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปที่ยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่องกว่า8ปีแล้วทำบุญตักบาตรจังหวัดเลยส่งท้ายปีพุทธชยันตีและก็ตักบาตรต้อนรับปีใหม่2556ด้วยถ้าเราชาวจังหวัดเลยชาวพุทธศาสนิกชนจังหวัดเลยได้ยึดถือปฏิบัติต่อไปทุกปีก็จะเป็นประโยชน์และเป็นรูปแบบเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสืบต่อไปนอกจากนี้ยังเป็นการจัดตักบาตรเนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้นส่งคุณค่านับจากประมาณไม่ได้บรรพบุรุษปู่ย่าของเราจึงรักในการสั่งสมบุญทำความดีหลีกเลี่ยงการทำบาปสังคมไทยในอดีตจึงอยู่ร่วมกันด้วยไมตรีจิตไม่เบียดเบียนกันถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมกันฟื้นฟูศีลธรรมให้รุ่งเรืองและกลับมาอีกครั้งเหมือนย้อนยุคพุทธกาลมีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมนี้เพราะทำให้พวกเราได้มีจิตอาสาได้พัฒนาตัวเองในการช่วยเหลือสังคมค่ะเป็นสิริมงคลของชาวจังหวัดเลยและโอกาสต่อไปจังหวัดเลยเราก็จะเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูด้วยศีลธรรมโลกค่ะการทำบุญตักบาตรครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังชาวพุทธได้มาร่วมใจกันทำความดีสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีพุทธชยันตีอันเป็นมงคลต้อนรับปีใหม่ปีแห่งความเจริญรุ่งเรืองด้วยศีลธรรมสุชาดาเทียนปัญญายิ่งถ่ายภาพสุนีชูเชียงเรียบเรียงคณิษฐาพงเพศรายงานสำนักข่าว BBC ประจำประเทศไทยได้เดินทางมาทำข่าวการรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่7เพื่อเผยแพร่การทำความดีของเยาวชนไทยให้สาธารณชนได้รับรู้ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะจากกระแสการรวมพลังของเด็กและเยาวชนเมื่อวันเสาร์ที่8ธันวาคมที่ผ่านมาได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีจากหลายฝ่ายซึ่งทางทีมงานของสำนักข่าว BBC ประจำประเทศไทยได้เดินทางมาเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงในการจัดงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่พลังการทำความดีของเยาวชนไทยให้สาธารณชนได้รับรู้เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นที่สนใจของหลายฝ่ายคุณเอกรัตน์ปานสงโปรดิวเซอร์ข่าวได้กล่าวว่าเมื่อเห็นภาพข่าวกิจกรรมการทำความดีของน้องๆเด็กดีวีสตาร์เมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วรู้สึกว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากที่มีเด็กเป็นจำนวนมากได้มาทำกิจกรรมการทำความดีร่วมกันตนจึงอยากจะเผยแพร่และถ่ายทอดภาพและกิจกรรมดีๆเหล่านั้นให้กับคนในหลายประเทศได้รับรู้ว่าเด็กในประเทศไทยในสมัยนี้หันมาเป็นตัวอย่างในการทำความดีกันไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนพี่น้องกระทั่งเป็นรูปที่ดีของคุณพ่อคุณแม่โดยการร่วมมือกันระหว่างวัดบ้านและโรงเรียนโดยการจดสมุดบันทึกความดีผ่านกิจวัตร10ประการแต่เนื่องจากตนเองมีอาชีพเป็นนักข่าวการนำเสนอข่าวของนักข่าวที่ดีคือต้องให้ทั้งสองฝ่ายได้ชี้แจงทั้งทางผู้จัดงานเองและบุคคลข้างนอกที่เขามองกิจกรรมในครั้งนี้ด้านพระมหาดร.สมชายฐานวุฒโธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวว่ากิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ในทุกๆครั้งเด็กๆที่เข้าร่วมโครงการนั้นทุกๆคนล้วนแต่มาด้วยความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมถ้าเราจะเปรียบเทียบก็สามารถเปรียบได้เหมือนกับการจัดโอลิมปิกทางวิชาการที่มีเด็กๆจากหลายๆประเทศเข้ามาร่วมแสดงศักยภาพซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันที่น้องๆทุกคนมาร่วมแสดงศักยภาพในการทำความดีร่วมกันอีกทั้งยังได้เห็นเพื่อนๆจากหลายๆโรงเรียนเดินทางมาร่วมกิจกรรมทำให้น้องๆทุกคนเกิดกำลังใจที่จะทำความดีต่อไปและขยายไปสู่ชุมชนโรงเรียนและบุคคลรอบข้างโดยเริ่มจากตัวของน้องๆแต่ละบุคคลที่จะฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนเก่งและดีค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ตัวแทนของสำนักข่าว BBC ซึ่งเป็นสำนักข่าวหลักของประเทศอังกฤษนะฮะได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์พระอาจารย์สมชายฐานวุฒโธถึงเรื่องกิจกรรมของเด็กดีวีสตาร์ซึ่งจะเห็นได้ว่าก็เป็นนิมิตหมายอันดีอีกก้าวหนึ่งที่สื่อระดับนานาชาติระดับโลกเนี่ยได้ให้ความสนใจกิจกรรมของเด็กดีวีสตาร์จะได้เห็นว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้เนี่ยจะได้เผยแพร่ไปทั่วโลกจะได้เข้าใจวัตถุประสงค์ว่าที่ทางวัดพระธรรมกายร่วมกับคุณครูทั่วประเทศร่วมกับสำนักงานเขตการศึกษาพื้นที่ในทั่วประเทศเนี่ยทำขึ้นมาเนี่ยด้วยความตั้งใจดีว่าอยากให้เด็กๆ เนี่ยได้เรียนรู้
เรื่องเกี่ยวกับการทำความดีมีความกตัญญูขนาดนี้เนี่ยปัญหาเยาวชนเนี่ยมีทั้งในระดับประเทศซึ่งเด็กนักเรียนตีกันด้วยความเข้าใจที่ไม่ตรงกันบ้างหรือปัญหาเยาวชนระดับโลกที่เด็กนักเรียนเนี่ยใช้ปืนยิงกันแล้วก็เกิดโศกนาฏกรรมมีคนเสียชีวิตกันเยอะแยะเนี่ยหลายฝ่ายหลายภาคส่วนเนี่ยกำลังมองว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรถ้าภาพเด็กดีวิชตา1ล้านคนที่ได้มานั่งทำกิจกรรมเนี่ยดาวแห่งความดีมาทำความดีมานั่งสมาธิร่วมกันเนี่ยออกไปทั่วโลกเนี่ยจะเป็นคำตอบให้กับชาวโลกด้วยว่าต้องเริ่มจากจิตใจก่อนมาฝึกสมาธิให้คิดดีก่อนแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือทำดีพูดดีปัญหาเยาวชนจะหายไปเลยถ้าเด็กๆเยาวชนทั่วโลกเนี่ยได้มาทำกิจกรรมเหมือนกับเด็กดีวิสตาต้นแบบผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่สำนักข่าวต่างประเทศได้มาสัมภาษณ์แล้วก็นำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไปเผยแพร่ทั่วโลกในวันนี้ช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างแดนซึ่งได้จัดกิจกรรมงานบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องซึ่งวันนี้ก็มีภาพงานบุญจากโซนยุโรปที่วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีและก็ที่โซนอเมริกานะคะที่วัดภาวนาซานโฮเซประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเวิลด์นิวส์ค่ะกัลยาณมิตรเมืองคาเซิลประเทศเยอรมนีได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตเพื่อเป็นเนื้อนาบุญโดยภายในงานกัลยาณมิตรอารีรัตเป็นผู้แทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์ทำวัดเช้าปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งผู้แทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรอุดมสุปัญญาโชติสกุลตามด้วยพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสิริพรมาล็อกและกัลยาณมิตรสันสนีเป็นผู้แทนกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรถวายพระทหารเพลแด่พระอาจารย์ภาคบ่ายพระอาจารย์นำปฏิบัติธรรมจากนั้นคณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันถวายผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรบุพภาเป็นผู้แทนกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายคิลานเพศัตว์มีกัลยาณมิตรอุดมสุปัญญาโชติสกุลและกัลยาณมิตรวิไลลักษ์รอยเตอร์เป็นผู้แทนกล่าวคำถวายจากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีให้ดียิ่งขึ้นไปด้านวัดภาวนาซานโฮเซประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ72ปีพระภาวนาวิริยคุณรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้สวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรพระอาจารย์สุชาติสุจิตโตได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพและเปิดกรวยสักการะหน้ารูปพระภาวนาวิริยคุณจากนั้นกัลยาณมิตรลักษณาช่วงเปียและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นผู้แทนกล่าวคำถวายพานพุ่มดอกไม้ต่อมาทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นก่อนที่จะประกอบพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์และพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมพร้อมกับลูกพระธรรมทั่วโลกผ่านช่อง DMC ก่อนที่จะได้ถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระภาวนาวิริยคุณหลวงพ่อทัตตชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะสำหรับช่วงนี้ก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะในวันอาทิตย์ที่23ธันวาคมที่จะถึงนี้จะมีพิธีตักบาตรพระ 1,000 รูปตั้งแต่เวลา 6:00 น.ณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข087-334-1072ค่ะค่ะแล้วก็ในวันเดียวกันนะคะจะมีพิธีตักบาตรพระอีกที่นึงค่ะใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะที่ซอยทองหล่อสุขุมวิท55ตั้งแต่เวลา 5:30 น.จนถึงเวลา 7:30 น.ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-084-2072ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสวมชุดสีขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของ DMC News ลงแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้คุณสุชาดาทองมาลัยและดิฉันรัชดาโรจน์รุ่งเรืองพร้อมทีมงาน DMC News ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ